จากประเด็นเรื่องของพี่น้องชาวกเกษตรกรนะคะมาดูการจัดระเบียบนะคะวินรถจักรยานยนต์กันบ้างนะคะ,คะซึ่งตอนนี้ก็มีความคลืบหน้าออกมาแล้วว่าแม่ทัพภาคที่1ค่ะส่งมอบเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะรูปแบบใหม่นะคะให้กับตัวแทนวินรถจักรยานยนต์ในกรุงเทพมหาคนครด้วยค่ะซึ่งพลโทกัมบนันนาธรุติดแม่ทัพภาคที่1ได้ร่วมกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเป็นประธานส่งมอบเสื้อวินรถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะรูปแบบใหม่ที่ได้มาตรฐานให้แก่ผู้ประกอบอาชีพขับรถจัก ยานยนต์รับจ้างที่เป็นตัวแทนวินจักรยานยนต์นะคะจากเขตต่างๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่1โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหลังจากที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนไว้ก่อนหน้านี้และมีผู้มาลงทะเบียนกว่า8 0,000คนโดยได้มอบเสื้อให้ผู้มาลงทะเบียน60,000่นคนซึ่งเซืร์วินแบบใหมน่นี้ที่กรมการขนส่งได้จัดทําขึ้นจะมีหมายเลขป้ายชื่อแล้วก็รูปของผู้ขับขี่ให้ประชาชนที่ใช้บริการสามารถสังเกตได้ซึ่ง เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนผู้ใช้บริการป้องกันการทำผิดกฎจราจรและลดกลุ่มผู้มีอิทธิพลซึ่งพบว่าวินรถจักรยานยนต์ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีคาดว่าจะทำการแจกเสื้อวินใหม่ให้เสร็จภายในเดือนมกราคมปีหน้าด้วยค่ะซึ่งเสื้อวินรถจักรยานยนต์นะคะที่ทำขึ้นมาใหม่ก็อาจจะทำให้พี่น้องประชาชนที่ใช้บริการรถจักรยานยนต์เนี่ยมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็อย่าเพิ่งงงนะคะสำหรับเสื้อวินแบบใหม่นะคะ,คะสำหรับผู้ใช้บริการนะคะ